มมีหนึ่งเรื่องอัปเดตนะฮะตอนนี้ผมอะลืมกล้องโกโปรไว้ที่บ้านเลยตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านนะครับอยู่หน้าปากซอยบ้านให้แม่กับป้าเนี่ยเอากล้องโกโปรมาให้ตื่นเช้ามาเผื่อเวลาไว้3ชั่วโมงตื่นมาปุ๊บแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยกำลังจะออกเฮ้ยกล้องอยู่ไหนวะคือผมกะจะเปิดคลิปมาแหละพูดง่ายๆแม่งหาไม่เจอเว้ยซวยจัดๆแล้วต้องขับกลับมาที่นี่คือเอาง่ายๆว่าตอนเนี้ยเราอะโชคดีที่วันเนี้ยมันช่างภาพก็คือพะโล้เพื่อนของผมเองเรานัดโลไว้เนี่ยบ่าย2ตอนเนี้ยบ่ายโมง20นาทีผมเพิ่งถึงหน้าปากซอยไปขอดูหน้าตาเจ้าของงานวันนี้หน่อยสินี่มาถ่ายรูปสวยเลยเดี๋ยวไว้ไปดูหน้าตาแบบชัดๆกันตอนถึงมหาลัยนะจ๊ะลิปใหม่นี่พรีเซนต์หน่อยฮะเพิ่งซื้อมาเท่าไหร่หมดเซตนี้ทั้งหน้าเลยเพื่อจบงานรับปริญญาเนี่ยก็มือ ขอตัวขับรถก่อนนะครับตอนนี้รถมันติดอยู่นะฮะผมเลยจับกล้องได้อ่ะเจอกันที่มหาลัยถึงแล้วนะฮะตอนนี้นี่ป้ายคณะมาฮะชื่อ Faculty of Commerce and Accountancy อ่ะขออีกทีนึงนะไม่ได้แล้วได้แล้วคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีธรรมศาสตร์นั่นเองค่ะครับผมมาทำอะไรที่นี่วันนี้ไหนพูดสิมาถ่ายรูปนอกรอบปริญญากับนี่เลยตากล้องของเราพี่โลนะฮะแดดคือบอกเลยว่าวันนี้เตรียมดำจริงๆดำแน่นอนเฮ้ยแต่วันนี้สวยจังเลยอ่ะเท่าไหร่คะได้นะเท่าไหร่คะปีค่ะแต่ถือว่าแต่งเองอ๋อโอ้โหดูดีจริงๆเลยค่ะขอวันนี้นี่ดูชุดด้วยชุดหาอะไรไม่ได้ใส่นานแล้วกระโปรงก็จะแบบตึงๆเต๋อๆหน่อยนะคะเฮ้ยประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตเลยว่ะมาไทยนอกรอบรับปริญญาของแฟนผมก็รู้สึกตื่นเต้นแทนเหมือนกันนะให้พูดตรงๆเลยนะผมเนี่ยเป็นคนๆนึงที่ไม่เคยประสบความสำเร็จเรื่องการเรียนเลยละกันผมจบกศน.ทุกคนก็ดูดีก็ซีร่าน้อยโรงเรียนของเองเรามาเห็นคนที่เรารักแฟนเราอ่ะจบปริญญาแล้วเฮ้ยอันนี้ผมแบบเขาไม่เคยคุยแต่ผมขอคุยละกันนะแฟนผมอ่ะจบเกียรตินิยมระดับ2เลยนะเว้ยนะเห็นดูแซ่บๆอย่างนี้นางเรียนเก่งนะตั้งใจเรียนครับเป็นคนที่จัดสรรเวลาเรื่องการเรียนดีมากผมอยู่มาในช่วงสุดท้ายของการสอบของเขาแล้วผมเห็นเขาอ่านหนังสือตั้งใจสอบก็เอาเป็นว่ามันไม่ได้ง่ายเลยเกียรตินิยมกว่าจะได้มาซึ่งแบบผมภูมิใจแทนเขานะอย่างตอนนี้ผมไม่มีโอกาสได้เรียนจบแต่เขาก็ไม่เคยมองหรือดูถูกผมว่าผมเรียนต่ำไปกว่าเขาเลยเพราะว่าคุณค่าของคนอยู่ที่จิตใจนะครับผมเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามีความภาคภูมิใจมาให้ผมก็คือใบปริญญาใบนี้เขาก็เหมือนมอบให้ผมไปด้วยให้ผมได้ภูมิใจโอ้โหเป็นแฟนที่ดีจริงๆเดี๋ยววันนี้ผมจะเก็บภาพบรรยากาศวันนี้ผมจะเป็นช่างภาพเองนะฮะผมจะเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดวันนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูเขาเตรียมถ่ายรูปกันดีกว่าไหนเซลฟี่แบบคู่กันหน่อยสิของอ้วนตัวทำไมต้องหลบกล้องด้วยวันนี้แต่งหน้ามาเต็มก็โชว์หน้าหน่อยสิโชว์หน้าหน่อยสิปกติตอนที่อยู่ปี1ปี2อ่ะเคยเห็นแต่ว่าเออมีกลุ่มรุ่นพี่เขาใส่ชุดคุยมาถ่ายในมหาลัยแล้วพอแบบปีเนี้ยเป็นปีของเราเองแล้วแบบดีใจค่ะต้องการทองหลงทำไมอ่ะก็แดดแจ้งขึ้นมาพี่โลกล้องไม่ดีหนูบอกแล้วกล้องไม่ดีใช่คือกล้องที่ดีเนี่ยมันจะต้องสามารถที่ทำให้หน้าแบบเราออกมาเพอร์เฟคได้
นั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นที่กล้องไม่ได้เป็นที่เราเพื่อนๆคิดว่าไงฮะช่วยกันคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสอบเข้าคณะอะไรก็ตามส่วนใหญ่ก็จะจัดที่นี่เด็กๆหลายๆคนก็จะเคยมาแหมพวกมึงฟินกันละสิวันนี้ผู้ดำเนินรายการไม่ใช่กูปกติเนี่ยเป็นกูไม่ค่อยดูกันหรอกเนี่ยเฮ้ยแต่มันเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจจริงนะเว้ยเพื่อนๆเราเรียนอะเหนื่อยมาเป็น10ปีอะเพื่อชุดนี้เลยเว้ยผมยังไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสเลยวันนี้ผมมีโอกาสได้สัมผัสแล้วหนูเนี่ยฮะสัมผัสสัมผัสแล้วไงช่วยคุยอันนี้ก็คือเป็นชุดที่จะไม่ค่อยเงียบทำไมคะชุดคุยอันคนละคุยไหมลูกอันนั้นก็เป็นแลนด์มาร์คไหนอ๋อสีแดงนี่ใช่ไหมใช่ถ้าน้องที่แบบเพิ่งเข้าปีหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปกับป้ายนี้แล้วก็เขียนแคปชั่นประมาณว่าฉันนักธรรมศาสตร์เพราะธรรมศาสตร์มีคนที่ชนะนิ่งนะอิมเอมนิ่งอิมเอมนิ่งแป๊บนึงจริงเก๋น่ารักดีน่ารักดีน่ารักดีพี่นี่ลงอีกลงนึงด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 ึงโอ้ my god มันสวยมากเลยชิดโหมันร้อนมากครับตรงนี้ดูดิเป็นไงบ้างหลังจากที่ถ่ายมาแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่งแดดค่อนข้างแรงค่ะไม่ทำให้เสียชื่อเลยแดดรังสิตแล้ววันจริงแล้วไหวไหมเนี่ยไหวแหละ สู้ก็เดี๋ยวขอพัดลมงานวัดเคยเห็นมากตัวเอง สองตัวเปล่ามาเปล่ามาเลยค่ะใช่เฮ้ยเด็กแค่ตัวใหญ่ว่ะขอเข้าไปทักทายก่อนเซย์ไฮแป๊บจุดแลนด์มาร์คที่นี่เชียร์เดี๋ยวหนูพี่อยู่นี่โอ้ลงน้ำไปแล้วลงไปแล้วอย่าพึ่งดิอยู่คุยกันก่อนอยู่คุยกันก่อนฮัลโหลสวัสดีครับร้อนใช่ไหมโอเคอุ้ยเชียร์ตัวนี้โอ้เชียร์น้องเอ็มโอ้ใกล้จังวะระยะเผาขนมันโกงตูดให้วิ่งแลบลิ้นใส่ด้วยนี่เราจะไปทำอะไรเรากำลังจะไปขึ้นรถพี่โลแล้วเดี๋ยวจะไปกินยำโรบ้ากันนี่เลยนี่เลยนะฮะรถช่างภาพเราไปขึ้นอะไรเนี่ยอ๋อ what the fuck ไม่ใช่คันนี้เพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพักกินข้าวกัน3คนนี่เฮ้ยแต่ถือว่าน่ากินอยู่เรื่องนี้อะไรเนี่ยพี่ในบอกเราความอ้วนก็นิดนึงน่ะแหมเอ้ยมาเหนื่อยๆกินเข้าไปเถอะถ้าใจเราผอมมันก็ได้แหละกายแล้วก็ผอมได้คิดไปเองหล่อแล้วนี่ก็หล่อที่สุดนะมันก็น่ารักเขาเกลียดกันหมดแล้วพี่โอ๊ยงั้นเดี๋ยวขอไปกินข้าวก่อนนะบ๊ายบายเจ๊ค่ะเฮ้ยว้าวใหญ่โตบวกกับแดดร้อนนี่ลืมตาแล้วนะวันรับปริญญาจริงๆนี่น่าจะร้อนน่าดูแต่สำหรับผมนี่ไม่ขนานมือเพราะไม่มา มาสินี่หนูดูนี่ฮะยืนยืนยืนหันหน้าโอ้ที่เงาห่างกันนิดมีที่มือที่สามเข้ามาไอ้สัตว์ไหว
ไหวไหมคะไหวค่ะปากขึ้นมาเลยปากจู๋ด้วยเอาถือกล้องไอ้นี่ทำเองโยงเองก็ได้ไม่เลยโยงเองก็ได้สำหรับคนผู้ชายหรือคนผู้หญิงท่านไหนที่จะมาเป็นญาติบัณฑิตในวันรับปริญญาก็จะต้องอดทนทนร้อนและแข็งแกร่งข้างหน้านี่ยังดูแบบว่าปกติหายไปดูข้างหลังโอ้โหหลังแฉะไงรู้สึกไงบ้างกับการมาเป็นผู้ช่วยวันนี้คะมาถ่ายรูปนอกรอบรับปริญญาของเขามันก็เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจของเขาเราเห็นเราก็มีความสุขไปด้วยซึ่งเราอ่ะไม่เคยมีโอกาสได้ยินตรงนี้หรอกแต่แค่มาดูก็มีความสุขอ่ะเนี่ยจดสคริปต์ไว้นี่ไม่รู้เหรอสคริปต์อยู่ข้างหน้าเนี่ยนี่มึงสองคนมาเนี่ยเด้มึงสองคนมาเนี่ยเด้นี่ให้พิธีกรรายการดำเนินเด้นะไหนน้องอ่ะบอกเขาเดินมายืนนี่มายืนนี่สองคนนี่เอามาเข้าเฟรมเด้ว่าน้องจะมาหาถามว่าพี่ไปถ่ายรูปกันที่ไหนธรรมศาสตร์ใช่ไหมแล้วน้องก็ทักเฟซมาถามเพราะว่าธรรมศาสตร์ที่ไหนเพราะว่าปกติแล้วเราจะถ่ายไม่ท่าพระจันทร์ก็รังสิตน้องไปที่ไหนคะท่าพระจันทร์เรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณน้องนะคะที่มาถึงที่รังสิตนันดาบอกครับไปไม่มีอะไรกันตอนนี้สี่โมงกว่ากับห้าโมงแล้วจะห้าโมงแล้วจะห้าโมงแล้วห้าโมงแล้วเหรอตอนนี้เราก็มาพักกันแล้วไปกินเซเว่นเซ่นกันนี่นั่งดูรูปเพลินเลยโอเคค่ะช่างภาพของเราฝากช่องทางการติดตามหน่อยไหมคะช่องทางการติดตามครับทำได้ด้านล่างเลยครับโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ดูนะคะทั้งเพจ Facebook ช่างภาพเราและช่องทางการติดต่ออื่นช่างภาพเราเขินง่ายทายเสร็จแล้วอาหารนางเอกของเรานะฮะในวันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหมวันนี้เหนื่อยแล้วก็ร้อนรู้สึกยังไงบ้างก็มีความสุขค่ะแบบมันคือความสำเร็จครั้งเดียวในชีวิตพอจะเรียนจบค่อนข้างเหนื่อยมากก็เป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งนะคะได้ใช้ชีวิตคุ้มค่ามากคือต้องบอกว่าหนูเนี่ยตอนเรียนมหาลัยคือทั้งเรียนทั้งเที่ยวไม่ว่าจะเป็นการแบบดื่มเหล้าไปเที่ยวกลางคืนหรือแบบการโดดเรียนคือได้ลองใช้ชีวิตมาทุกอย่างแล้วจริงๆเฮ้ยอธิบายเสริมก่อนเดี๋ยว stop เที่ยวกลางคืนเนี่ยไม่ใช่แบบอย่างนั้นคือไปแบบว่าปาร์ตี้สังสรรค์เที่ยวผับปาร์ตี้อะไรอย่างนี้ก็แบบเอาจริงๆอ่ะก็อยากรู้อยากสนุกกับเพื่อนอยากรู้ว่าฟีลการไปเที่ยวกลางคืนกับเพื่อนๆมันเป็นยังไงแต่คือมันก็ถึงจุดนึงนะที่แบบเอาพูดตรงๆอย่างทุกวันนี้ตั้งแต่คบพี่กีนมา7เดือนแล้วไปเที่ยวล่าสุดก็เพิ่งไปเที่ยวกับเพื่อนไม่เพิ่งมาคือครั้งเดียวก็คือมันเที่ยวจนถึงตัวแล้วอ่ะมันก็แบบรู้สึกว่าเรารู้แล้วว่าเที่ยวมันเป็นยังไงบางทีมันก็หมดฟิลจะเที่ยวอยู่บ้านดีกว่าสบายกว่าน้องเอมเนี่ยเรียนมา3ปีครึ่งจบก่อนเพื่อนมีโอกาสได้ทำงานก่อนเพื่อนรู้สึกยังไงบ้างระหว่างชีวิตวัยเรียนกับชีวิตทำงานคือการทำงานอ่ะมันทำให้แบบได้เงินไงเหนื่อยไม่เท่าไหร่มันได้เงินพอเลิกทำงานเท่านั้นแหละบอกน้องๆรุ่นหลังๆไว้เลยนะคะว่าเรียนน่ะสบายสุดละหนูเนี่ยสัญญากับป้ากับแม่ไว้หนูสัญญาว่าหนูจะสอบเข้าบัญชีธรรมศาสตร์ให้ได้และจะเรียนให้จบเกียรตินิยมอันดับ2 okay. ซึ่งตอนนี้นะคะหนูก็เรียนจบแล้ว แล้วก็ที่สำคัญก็คือได้เกียรตินิยมอันดับ2 yeah. ด้วยนี่ก็คือเป็นสิ่งนึงที่อย่างน้อยวิชาหลายๆวิชาที่เราไม่ตั้งใจเรียนสุดท้ายแล้วเป้าหมายที่หนูตั้งไว้ว่าจะเรียนจบเกียรตินิยมอันดับ2คณะบัญชีธรรมศาสตร์หนูก็ทำได้สำเร็จคืออย่างน้อยถ้าเรารู้สึกท้อแท้ใจในการที่จะเรียนหรือว่าไม่ชอบวิชาไหนๆเนี่ยอย่างน้อยมีเป้าหมายไว้ให้ตัวเองหนึ่งอย่างค่ะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในการเรียนทั้งหมดเราอยากจะสำเร็จไปในทิศทางไหนตั้งเป้าหมายให้ตัวเองแล้วก็พยายามไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้กิ๊ง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 โหวันนี้สวยมากเลยอ่ะน่ารักจังนี่มีคำถามนี้คำถามนี้คำถามนี้
พี่กีนพี่เอมคะพี่กีนพี่เอมครับเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าคะหน้าเหมือนกันใช่ไหมทำไมทุกคนถึงคิดว่าเป็นพี่น้องกันไม่ได้เป็นพี่น้องกันนะคะเป็นแฟนกันหน้าเหมือนกันนะใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่แล้วก็กำลังจะเรียนจบหรือว่าเพิ่งเข้าเรียนที่มหาลัยก็ขอให้ทุกๆคนที่กำลังติดตามอยู่นะคะวันหนึ่งก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ได้มายืนอยู่จุดนี้จุดที่ได้ใส่ชุดคุยรับปริญญาก็ขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนเลยค่ะเจอกันที่บ้านนะคะครับผมเดินทางแล้วจากด้วยภาพยิ้มเซลฟี่สักรูปนึงโอเคค่ะตอนนี้ก็ถึงบ้านกันแล้วเรียบร้อยนะคะก็ตลอดทางง่วงและเหนื่อยมากคือตอนนี้เราก็จะมาปิดคลิปวีล็อกกันถูกต้องซึ่งตอนนี้เราก็อยู่หน้าสตรีมเรียบร้อยแล้วแล้วไม่ใช่อะไรนะเราเปิดสตรีมแล้วด้วยตอนนี้ใช่ก็เป็นไหนวันนี้ก็เป็นวันของหนูเนาะก็ขอเป็นสติกเกอร์รูปเบี้ยวแล้วก็สติกเกอร์รูปหัวใจสีเขียวเพื่อเป็นการแสดงความยินดีให้กับหนูหน่อยโอเคไปค่ะช่องแชทอาลาลาลาโอ้โหเยอะจริงเว้ยเยอะจริงเว้ยโอ้โหเฮ้ยมาค่ะมารัวมาค่ะว่าเยอะจริงโอเคครับผมอ่ะพูดปิดคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะคะสำหรับสติกเกอร์แสดงความยินดีส่วนใครไหนที่อยากจะมีสติกเกอร์แบบนี้ก็เข้ามาที่ลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนะคะ twitch.tv ช่องวัสุเอสเคลูเซียนะแล้วก็มาเป็นซับสไครก็จะมีสติกเกอร์ไว้เล่นขายเก่งสุดยอดโอเคค่ะแล้วก็ไว้รอติดตามวีล็อกหน้ากันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกันด้วยกดกระดิ่งด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับผมแล้วก็จากกันด้วยภาพช่องแชททุกๆคนนะครับสวัสดีครับ